ยึดมั่นนะครับเราจะไม่โยนอะไรเข้าไปนะครับเราจะทำการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าบนพื้นที่แห่งนี้เคยมีพี่น้องเสื้อแดงที่ถูกฆ่าตายพี่น้องครับสีเราจะไม่สาดลงกำแพงเราจะสาดลงที่พื้นห้ามสาดสีเข้ากำแพงโดยเด็ดขาดขอให้พี่น้องเอาสีแดงนั้นสาดลงที่พื้นให้เขาได้เห็นว่าพื้นฟุตบาทพื้นดินของประเทศไทยนี้ที่มีคนตายด้วยกระสุนของทหารขอให้สีแดงสีนี้เป็นสีที่แสดงให้เห็นว่าเรามีนักสู้ธุลีดินสู้ด้วยอุดมการณ์และมีการตายจากทหารที่ต่ำยิ่งประชาชนพี่น้องคะใครสาดสีเสร็จแล้วให้ถอยออกมาถอยออกมานั่งเหมือนเดิมขอให้แค่ส่งตัวแทนเข้าไปเท่านั้นคนหนึ่งคนคือตัวแทนของ99ศพเหมือนกันขอให้พี่น้องที่เหลือนั่งลงตาเสร็จแล้วถอยออกมานั่งลงอย่าให้เขากล่าวหาเล